ในวันนี้จะเป็นวันนี้ที่ถึงวันนี้เกิดว่าอาทิตย์กันโตปีเก่าสาคมก็จะล่วงไปแล้วปีใหม่สาคมสนุกมกราคม2567ก็จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ณวันนี้ยามนี้สุดเดือนที่31 ธันวาคม 2566 คนมีคณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายทุกคนขอตั้งเป็นโน้มจอกันเป็นศรัทธาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แตกตื่นลืมตาตั้งแต่เช้ามืดมาห้องก็ได้มาช่วยเป็นพิษอาสาช่วยปัดช่วยกวาดช่วยเช็ดช่วยถูโต๊ะบ้านเรือนขอเงินเดินดาวทั้งต้วยโสชามจานช้อนต่างๆทุกคนก็มาจัดคิวอย่างคุณเก่งคุณเดี่ยวคุณจับผมมาจัดคิวมีคุณจอยมาช่วยดูแลคิวกันทั้งไปในการนี้มีฝันครั้งนี้หน้าที่ค้าขายแล้ววันนี้ยังมีทุกคนก็ได้มีเช็คจ่ายอันเป็นมงคลได้รวมในการปีใหม่ครั้งนี้ได้รวมกระตุ้นปัจจัยคนละเล็กน้อยตามความศรัทธาของแต่ละคนเพื่อมาถวายหรือว่ามาติดตามเพื่อแก่ท่านครูบาคันธาและพญากราชพร้อมทั้งตัวข้าพเจ้านายไพศาลแสนชัยบัดนี้ตัวข้าพเจ้านายไพศาลแสนชัยตอนนี้มีธรรมะเมตตาเป็นปฏิกาหกะไหว้หน้ารับเอาแล้วหรือหันหน้ารับเอาแล้วการให้การตรงนี้มีมากหลายก็ได้อย่างไรก็ดีขอคุ้มบุญญาราศีนี้จงผลสะท้อนไปหายังพ่อแม่ญาติพี่น้องคู่พ่อแม่ญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาผมอาม่าที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีขอผู้ได้รับเอาส่วนมนต์ส่วนกุศลดังนี้โดยทั่วหน้ากันแม้นว่าผู้ล่วงลับไปแล้วนอนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินก็ขอเพื่อของสิ่งเหล่านี้ให้เป็นของข้าวทิพย์น้ำทิพย์10 ประการยกย้ายออกจากที่ห้อให้ไปอยู่ที่เย็นเมื่อได้อยู่ที่เย็นแล้วก็ให้เย็นมากขึ้นไปในภพภูมินั้นมีความสุขสบายมากกว่าเก่านอกจากนี้หากบุญญาราศีอันนี้ได้เกิดขึ้นในนาทีนี้วินาทีนี้ก็ขอให้ในหนังสือทั้ง32 องค์เพื่อจดเอาลายหมายเอาชื่อทุกคู่ทุกคนที่บอกไว้นี่ใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรทองอย่าให้สูญหายเลยขาดหายไปตกน้ำอย่าเพิ่งไหลตกไฟอย่าเพิ่งไหม้เพิ่งได้กินได้ใช้ได้อุปโภคไว้พวกได้พบภูมินี่เราพบภูมิหน้านั้นขอให้จงจักมีและด้วยบุญญาราศีอันนี้ก็ขอเผยแผ่ไปยังหายังเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรของทุกผู้ทุกคนที่มีในอดีตชาติมาซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดีเป็นจัดก็ดีเป็นเปรตวิสัยสัมภเวสีหรือโลคาพยาธิที่เกิดขึ้นกับตัวของแต่ละคนยังไงก็ดีขอให้นำมาโนทนาในส่วนบุญกุศลของทุกคนที่ทำในวันนี้เมื่อทำอนุโมทนาแล้วขอให้มีจิตใจที่เป็นอโหสิกรรมต่อกันจะให้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันให้มีการอภัยทานเป็นบุญกุศลทั้งสองฝ่ายและขอให้ทั้งสองฝ่ายจงมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการทั้งโลกียะโลกุตระตลอดไปและขอถูกจักมีนอกจากนี้แล้วหากบุญญาราศีนี่มีมากหลายขึ้นไปอีกก็ขอให้บุญกุศลอันนี้ขอให้ทุกคนในจงได้รับซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลนี้โดยให้ได้รับในการทำบุญโดยมีธรรมวุฒิ10 ประการนั่นขอให้ถูกจักมีธรรมวุฒิ10 ประการนั้นนำคาถาบาลีว่าสัพพิติโยวัตชันโตสวะโลโกวินาชันโตมาเตภวะตันตาโยสุขีติคายุโกภาวะทานาสีดิชานิจาหุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังพลังสัพพะทานังปัจจายทานังนิพานังพละมังสุขังมีมาดีนะขอผู้รับทราบอนุโมทนาทำไมจึงต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบนโลกทิพย์วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโลกทิพย์ประการหนึ่งก็คือต้องการช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานคือตกอยู่ในอบายภูมิหรือที่ร้อนอันเนื่องมาจากในขณะที่เป็นมนุษย์นั้นได้ถูกโลกามิสหรือกิเลสครอบงำทำให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญทำทานเพราะมีหน้าที่การงานรัดตัวหลงยศหลงตำแหน่งไม่สนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมเวร การเวียนว่ายตายเกิดเห็นว่าเป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระวิญญาณเหล่านี้ต่างก็รอคอยคณะของคุณไพศาลอันประกอบด้วยครูบาคันธาท่านพญาพิงคราชและคุณไพศาลเพื่อต้องการบอกข่าวคราวไปยังญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ให้ช่วยเหลือด้วยการทำบุญตามที่วิญญาณเหล่านั้นต้องการเพื่อจะได้พ้นจากอบายภูมิหรือที่ร้อนนอกจากนี้ยังมีวิญญาณของผู้เฝ้ากองบุญกองกุศลอีกเป็นจำนวนมากที่ต่างก็รอคอยคณะของคุณไพศาลเพื่อนำข่าวคราวไปบอกกล่าวแก่เจ้าของส่วนบุญในโลกมนุษย์ซึ่งกำลังจะได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตวิญญาณต่างๆดังที่กล่าวมานั้นต่างก็ได้รับการจัดลำดับตามความจำเป็นจากโลกทิพย์ไว้แล้วดังนั้นคุณไพศาลจึงไม่สามารถที่จะนิมิตตามความต้องการของตนเองและผู้อื่นได้แต่จะต้องเป็นไปตามที่เบื้องบนได้กำหนดมาครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชจะเป็นผู้นำพากายทิพย์ของคุณไพศาลไปพบกับวิญญาณต่างๆเหล่านั้นเองอย่างไรก็ตามด้วยพลังแห่งความเมตตากรุณาของครูบาคันธาคันธาโรท่านพญาพิงคราชและคุณไพศาลทางโลกทิพย์จึงได้เปิดโอกาสให้มีการนิมิตเป็นกรณีพิเศษขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยให้นิมิตเฉพาะวันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือวันพระเท่านั้นส่วนบุคคลที่ได้รับการนิมิตเป็นกรณีพิเศษนั้นอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณานิมิตเป็นกรณีพิเศษ 1. เป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องด่วนในกรณีเช่นนี้บุคคลผู้นั้นหรือญาติพี่น้องอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างกระทันหันป่วยหนักป่วยมานานรักษาไม่หายครอบครัวมีปัญหาอย่างรุนแรงหรือธุรกิจกำลังจะล้มละลายเป็นต้น 2. มีศรัทธามีความเลื่อมใสในศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงอย่างนี้เป็นต้น 3. มีความประพฤติที่ถูกต้องมีความประพฤติที่ดีมีศีลธรรมชอบทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือได้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอโดยเฉพาะการไหว้พระสวดมนต์นี้คุณไพศาลจะเน้นมากและจะถามอยู่เสมอเพราะบางท่านมาขอให้คุณไพศาลช่วยนิมิตแต่ยังไหว้พระสวดมนต์ไม่เป็นเลยก็มี 4. มีความจริงใจเป็นผู้ที่มีสัจจะมีความรู้สึกสำนึกผิดคิดกลับใจที่จะทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและอธิษฐานจิตด้วยความจริงใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะพระพุทธรูปพระเจ้าตาเขียววัดบ้านเหล่าตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบุคคลท่านใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการนิมิตจากคุณไพศาลส่วนใครจะได้รับการนิมิตก่อนหรือหลังเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับกุศลผลบุญของผู้นั้นอีกทีหนึ่งดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาขอให้คุณไพศาลช่วยนิมิตให้นั้นจงหมั่นสร้างสมความดีทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เสมอโดยเฉพาะการทำบุญกับพระสุปฏิปันโนสามารถสอบถามได้จากคุณไพศาลและการทำความดีนั้นไม่ใช่ทำเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นหากแต่จะต้องทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการปฏิบัติได้เช่นนี้แม้เทพเทวดาก็ยังอนุโมทนาด้วยและถึงแม้ว่าโชคชะตาถึงคราวเคราะห์ก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ที่เบาก็จะถูกอำนาจแห่งบุญกุศลบดบังเสียนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับตนเองและครอบครัวอีกด้วย